ก็ไม่ใช่ที่แค่ที่บ้านเรานะคะที่มีอากาศร้อนจัดที่อินเดียค่ะคือสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียนะคะรายงานว่าเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะกว่าปกติหลายวันระหว่างเดือนเมษายนถึงและเดือนมิถุนายนในปีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วนะคะในรัฐเกระทางตอนใต้ของประเทศนะคะจากโรคลมแดดหรือว่าฮีสโตรกขณะที่อินเดียเองเนี่ยกำลังต่อสู้นะคะกับอุณหภูมิที่มันเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ค่ะอุณหภูมิในรัฐเกระนะคะพุ่งถึง 41.9 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสูงกว่าปกติเนี่ยเกือบ 5.5 องศาเซลเซียสเลยนะคะทางการท้องถิ่นเนี่ยก็ประกาศเตือนให้ประชาชนค่ะป้องกันตนเองจากอากาศร้อนนะคะก็ให้อยู่ในอาคารหรือว่าที่ร่มนะคะส่วนในรัฐโอทิสานะคะทางตะวันออกเนี่ยก็อุณหภูมิพุ่งแตะ 44.9 องศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันค่ะใกล้เคียงกับของเราเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปใกล้เคียงใกล้เคียงคือของเราเนี่ยสูงสุดเนี่ยที่ทำสถิติไว้ในปี2559ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือปี2566ค่ะสูงสุดอยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสณตอนนี้เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ยทำสถิติสูงที่สุดในหน้าร้อนนี้ก่อนนะเพราะหน้าร้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ 44.2 องศาเซลเซียสค่ะเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่จุด4เท่านั้นเองอ่ะก็จะทำลายสถิติใน2ปีที่ผ่านมาะนะคะแต่เราคงไม่น่าจะแตะไปใกล้เคียงกับของอินเดียเขาสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าอีกนิดนึงเขาจะขึ้นไป50อ่ะใช่ขึ้นไป50เนี่ยโหต้องบอกเลยคือว่ามันร้อนสุดๆจริงๆอ่ะนะคะร้อนมากนะคะที่บังกลาเทศค่ะสั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษารัฐทั่วประเทศอีกครั้งนะคะรวมถึงสถานศึกษาระดับชั้นอื่นๆกว่าครึ่งประเทศด้วยกันนะคะรวมทั้งในกรุงทากาค่ะเนื่องจากว่าคลื่นอากาศมันร้อนรุนแรงอะค่ะอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงเกิน43องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้นะคะโรงเรียนทั่วประเทศขณะที่ข้อมูลนะคะพบว่าในเดือนนี้เนี่ยบังกลาเทศนะคะเผชิญกับคลื่นความร้อนทุกวันเลยยกเว้นในวันที่9แล้วก็วันที่10เมษายนค่ะค่ะก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะในบางพื้นที่ของเขา